สวัสดีครับวันนี้ครับในช่วงโลกรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเบรกที่มีชื่อว่า H-Dive ก่อนหน้านี้เคยมีคลิปออกไปใน1 EP แล้วนะครับแต่ผมจะขอยึดกับ EP นี้ละกันเพราะว่าข้อมูลบางอย่างผิดพลาดนิดนึงนะครับคราวนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องบอกถึงประวัติของเบรกก่อนนะครับเบรก H-Dive นะครับเป็นเบรกที่อยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับฉะนั้นเนี่ยสินค้าทุกอย่างจะเป็นสินค้าตรงรุ่นนะครับใน1กล่องในแต่ละแพ็คเกจเนี่ยจะมีให้คุณคือ 1. ปั๊มเบรก1คู่จานเบรก1คู่สายทัก1คู่ผ้าเบรก1คู่ซื้อที่ร้านปี2013ราคาไหนก็แล้วแต่นะครับทุกท่านจะได้รับการติดตั้งฟรีรวมถึงระบบน้ำมันเบรกแล้วเบรก H-Dive เนี่ยนะครับมีตัวแปรหลายๆอย่างนะครับเช่นหน้าตาเบรกนะครับมีตัวหนึ่งเรียกว่าตัว RS นะครับมีตัว CS แล้วก็มีตัว GTร้านปี2013เนี่ยนะครับมองเห็นถึงปัญหาแล้วว่าตัวผมเองต้องการทำแต่ตัว RS กับตัว GT ฉะนั้นเนี่ยที่ร้านเราจะมีตัว RS ตัวแรกจะเป็นหน้าตาลูกสูบเบรกเล็กเขาเรียกว่า C-Pod Mini นะครับฉะนั้น C-Pod Mini เนี่ยก็จะเป็นราคาเริ่มต้น 35,000 ขนาดปั๊ม C-Pod จานขนาด286มิลลิเมตรก็คือจานเนี่ยขนาด286มิลลิเมตรตัวนี้จะควบคุมรถเก๋ง Eco Carซิตี้คาร์รถเครื่องไม่เกิน 1,500 มาท่า2 Jazz Vios Yaris Swift นะครับพวกตระกูลพวกนี้จะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวขนาดจาน330มิลลิเมตรนะครับจะเป็น4พอร์ตใหญ่นะครับ4พอร์ตใหญ่ก็คือลูกสูบจะใหญ่ขึ้นนะครับก็จะรองรับจานได้ใหญ่ขึ้นจานใหญ่ขึ้นจานขนาดต่อมาก็คือจานขนาด330มิลลิเมตรเหมาะสำหรับรถที่ใช้ล้อขอบ17ขึ้นไปจะเป็น Accord Civic Mazda สำหรับคนที่ขับรถซิ่งก็ตอบโจทย์เพราะจานมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ยในราคา 45,000 คุณก็ได้โคเวอร์ทุกอย่างตามที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้นะครับขนาดต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัว RS ตัว6พอร์ตนะตัวต่อมาขอบ18แล้วนะก็คือ6พอร์ตคราวนี้พอ6พอร์ตเนี่ยขอบ18จะราคา 55,000 แต่อย่าลืมนะครับตอนนี้จะเป็นเบรกที่มีการขับแล้วเบรกแบบฟิกชันค่อนข้างสูงแล้วเพราะเป็นปั๊ม6พอร์ตแล้วพอเป็น6พอร์ตเนี่ยนะครับหน้าตาเบรกก็จะเป็นแบบนี้ตัวด้านหน้าเลยนะครับ2ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ตัว RS เขาเรียกว่าตัว RS Series 6พอร์ตนะครับลักษณะหน้าตาเบรกหน้าตาดูดีเฟี้ยวฟ้าวเลยนะครับและการเบรกค่อนข้างจะดีมากตัว RS เนี่ยจะเป็นขนาดจาน355มิลลิเมตรก็เหมาะสำหรับคนขับ Civic, Accord, Alphard รวมถึงพวกรถตระกูลญี่ปุ่นที่อยู่ในเซกเมนต์กลางขึ้นใหญ่นะครับในกลุ่มสุดท้ายนะครับเราจะเรียกว่าเบรกตัวสุดท้ายเรียกว่าเบรก6พอร์ต GT นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ลักษณะ GT เนี่ยจะเบรกจะเป็นทรงแบบเหมือนกล้วยนะครับจะเป็นเบรกแบบหน้าตาล้อๆหน่อยแต่ต้องเหมาะสำหรับล้อที่ยกหลบเบรกเพราะคาลิปเปอร์จะค่อนข้างยาวนะครับตัว6พอร์ตเนี่ยนะครับจะเป็น6พอร์ตใหญ่นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะรองรับจานขนาด380มิลลิเมตรแต่ว่าจาน380มิลลิเมตรก็มีจาน514นะครับจานรถยุโรปจานรถ Fortuner รวมถึง Ford Raptor ทุกตัวพวกนี้ก็จะมีทุกตัวหมดคราวนี้สิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยคือราคาสินค้าแบบเริ่มต้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำหรับเพื่อนๆคือเรื่องอะไรคือเรื่องของสีนะครับราคา 35,000 45,000 55,000 68,000 ทุกตัวมันเป็นราคาสีที่เป็นแม่สีแม่สีเราเรียนหนังสือมาคือสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนะครับถ้าไม่ใช่แม่สีนี้ไอ้สีที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆทุกคนนี้มันเป็นเสียงสีพิเศษฉะนั้นพอเป็นสีพิเศษเนี่ยจะราคาบวกเพิ่มขึ้นทุกคู่ 4,000 บาทในอนาคตนี้จะไม่มีสีอโนไดผลิตแล้วอโนไดก็คือสีที่เป็นแก้วฉะนั้นเนี่ยที่คุณเห็นว่าสีเนี่ยสีซีบลูนะครับรวมถึงสีแบบแปลกๆที่มีแววๆเยอะๆในอนาคตจะไม่มีผลิตแล้วเหตุผลคือว่าเบรกผลิตจากประเทศไต้หวันผิดกฎหมายนะครับเพราะการทำอโนไดมันผิดกฎหมายกับสิ่งแวดล้อมสำหรับใครที่สนใจตัวเบรกตัวนี้นะครับก็ลองติดต่อทางเพจ P2013ดูนะครับสินค้าทุกอย่างของที่ร้านเราตรงรุ่นนะครับส่วนใครอยากให้แปลงให้หรืออยากให้แปลงใส่รถรุ่นนี้รุ่นนั้นได้ไหมลองติดต่อทางเพจเราดูแล้วกันสินค้าส่วนใหญ่นะครับบางตัวเรามีสต็อกเลยคุณไม่ต้องรอบางตัวใช้เวลาหน่อยเพราะเราไม่ต้องการดัดแปลงรถเยอะนะครับใครสนใจตัวไหนขับรถประมาณไหนชอบสีอะไรลองติดต่อทางเพจ P2013ดูขอบคุณทุกท่านที่นั่งฟังข้อมูลกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับและช่วงนี้อย่าลืมใส่แมสดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ